ของบาสและในกบด้วยอ่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเตรียมเสียงกรี๊ดเตรียมกล้องดีๆเพราะฉายแค่4นาทีเท่านั้นนะครับเชิญเลยครับหากท่านอยู่ในประเทศไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักตระกูลอิสระถาวรกูลเจ้าของกิจการทุกด้านในไทยก่อนที่ย่าจะตายย่าอยากจะเจอลูกย่าช่วยตามลูกย่าครับย่าย่าครับย่าตายแล้วจาวักยังไม่ตายตามหาคนในรูปให้เจอให้ได้หน้าผมก็หล่อยายบอกผมมาเถอะไม่ถ้าผมไม่ใช่หลานยายอ่ะโอ้ยนี่นี่จะเพิ่มไปไหนฮะใครมาวะเนี่ยผมมาตามหาคุณดำรงคุณลุงของผมครับคุณมาถูกทางแล้วดำรงอ่ะเขาตายไปนานแล้วค่ะคุณแล้วตอนนี้ลูกของคุณลุงอยู่ไหนครับลูกของดำรงอยู่นี่ค่ะยายนี่หัวแต่หลานเสียทีแต่เมื่อไหร่หลานเขาเนี่ยยายให้ฝรั่งไหนไปก็ไม่รู้แล้วยายจะเอาหลานที่ไหนไปคืนเขาหรอวะเองแหละก็ปลอมไปเป็นหลานทายาทเสียทีไปก่อนก็แล้วกันต่อไปเนี่ยนายต้องมาเป็นหลานคุณย่าแล้วถ้าผมไม่เป็นอ่ะฉันก็จะฟ้องพวกนายที่เป็น18มงกุฎถ้าผมตกลงนายก็จะได้ทุกอย่างที่นายอยากได้วางหน่อยสิบอกแล้วนี่ไงโอ้นี่ไม่ใช่ตุ๊กตานี่อีซาร่าบอกกี่ทีแล้วฮะโอ้ยโทนี่เหมือนดูสนุกโอ้โหดีใจจริงๆเลยสูตรไหนทำให้ความรักหวานขึ้นนะครับคิดว่าจะหลอกฉันได้ไอ้พวก18มงกุฎเรื่องมันชัดจะไปกันใหญ่แล้วนะพี่ผมไม่อยากโกหกอีกแล้วอ่ะคิดว่าฉันอยากโกหกญาติตัวเองนั่นไงฮะแต่เราถอยไม่ได้แล้วนะเว้ยทำไมพวกนายถึงทำแบบนี้จะไปไหนก็จะไปบอกความจริงให้ทุกคนรู้หยุดนายไม่มีสิทธิ์อะไรจะมาสั่งฉันไม่หยุดใช่ไหมว่าการจิ้มเป็นคู่เพราะฉะนั้นคู่แรก
ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับน้องแบงค์ชีวราและน้องไอแม่ค่ะก่อนเนี๊ยบกว่านี้อีก10เท่านะครับพี่กูบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องพี่กูให้ขอสิบุญให้พี่กูด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนักแสดงแล้วเดี๋ยวให้แต่ละคนบอกดีกว่าว่าตัวเองเนี่ยเล่นเป็นใครแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงนะคะเริ่มก่อนเลยลูกครับผมสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับคาแรคเตอร์ก็จะชื่อแบดครับผมก็จะชอบคนสูงวัยครับก็จะเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนครับผมโอ้โหอะไรนะพี่ตัดพี่เร็วมากอ่ะรุ่นพี่ในโรงเรียนขยับออกแทบไม่ทันอ๋อเมื่อกี้พี่เล่นกับผมใช่ใช่นั่นเอาใหม่อ่ะเอาใหม่สวัสดีครับผมชื่อแบนนะครับผมก็ยังเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนนะครับชอบคนสูงวัยนะครับอุ้ยเสียจ้ะทำไงต่อจ้ะครับผมแล้วก็แค่นี้แหละครับก็อยากให้ติดตามไปเรื่องดีกว่าครับโอเคฟังค่ะลูกเอาใหม่ๆชอบคนสูงวัยนี่ต้องไปทางอื่นเลยนะเพราะว่าทางนี้นี่คือแบบวัยรุ่นทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวไม่ร้อนตัวไม่ร้อนตัวเลยไม่เป็นไรอยู่ข้างพี่เต๋าเราก็รอดแล้วค่ะเพราะว่าค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะคะฟังค่ะก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นข้าวปั้นนะคะก็จะเป็นมาร์เก็ตติ้งสาวที่มีความมั่นใจเป็นสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ค่ะที่เหมือนกับทัฟนิดนึงค่ะแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครเห็นว่าเราเนี่ยอ่อนแอคือเก็บแง่นั้นเอาไว้เลยทุกคนต้องเห็นฉันสตรองอย่างเดียวใช่ค่ะน้องเต่าครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคลับทุกคนด้วยนะสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยนะครับก็รับบทเป็นพีทครับก็เป็นทายาทเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไส้นิดนึงยังไงก็ไม่รู้มีธุรกิจครบวงจรมีทุกด้านครับผมก็คือว่าครอบครัวรวยมากครับผมแต่ว่ามีแล้วก็รักคุณย่ามากแต่คุณย่าเนี่ยอยากเจอหน้าหลานเราก็เลยต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะพาหลานเนี่ยมาเจอคุณย่าให้ได้ครับผมก็เลยเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ครับผมครับผมเอาฝั่งนู้นก่อนดีกว่ามาฝั่งนู้นก่อนชื่อไอซ์ครับสวัสดีครับก็ในเรื่องรับบทเป็นคาร์โลครับผมก็จริงๆคาแรคเตอร์เนี่ยจะคล้ายชีวิตจริงครับก็เป็นหนุ่มแบบใสๆโลกสวยอะไรนิดนึงนะจะไม่ค่อยรู้เรื่องจะโดนคนหลอกคนแกล้งบ่อยๆครับผมแล้วก็แอบชอบแพทในเรื่องค่ะทำไมต้องทำเสียงหวานใส่กันด้วยพี่ไม่เข้าใจแล้วก็โดนแกล้งอะไรนี้อ๋อใช่โดนแกล้งกันไปแกล้งกันมาสองคนนี้ใช่ครับสัปดาห์นี้ฮะใช่โอเคอ่ะลูกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อไนโกะค่ะในเรื่องรับบทเป็นแพทค่ะก็แพทจะเป็นผู้หญิงแบบอ่อนหวานโลกสวยแบบวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นน้องสาวของพี่พีก็คือพี่เต๋าค่ะค่ะอ่ะปิดท้ายน้องบาสสวัสดีครับผมบาสนะครับ
รับบทรับบทเป็นรับบทเป็นอะไรโทนี่ไม่ได้ยินโทนี่โทนี่ใช่ไหมใช่ใช่ก็ใช่ครับผมคาแรคเตอร์ก็คือเป็นเด็กกะล่อนครับผมแล้วก็ไปต้มทายาทนี่แหละครับไม่ใช่ก็เป็นเด็กกะล่อนคนนึงที่ไม่รู้อีหนุ่ยเน่อะไรครับแล้วอยู่ดีๆก็คือทำทุกอย่างเพื่อคุณยายครับผมรักคุณยายมากแล้วก็เนี่ยแหละไปกับทายาทไปทำทุกอย่างเพื่อทำให้คุณยายสบายดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าเพราะผมจะไม่พูดเยอะผมเจ็บคอผมจะพอครับผมทำไม่ได้โอเคแต่ละคนพี่ถามความรู้สึกก่อนเลยว่าครั้งแรกเลยที่เราถูกติดต่อให้มารับเล่นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะผู้หญิงก่อนลูกน้องฟางก่อนเลยเพราะว่าน้องฟางเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเป็นไงบ้างทำไมหนูถึงรับปากเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็จริงๆเราก็ได้ทราบมาว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนำมาจากอิงมาจากนิยายใช่ไหมคะแล้วก็พอทางพี่โอติดต่อมาจริงๆเนี่ยต้องเริ่มจากพี่นูนู่พี่นูนู่เนี่ยเป็นคนโทรหาฟังก่อนว่าเอ้ยตอนนี้คิวพอได้อยู่ไหมเพราะว่าพี่มีโปรเจกต์ที่มันด่วนมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยนึกถึงฟังขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะพอฟังได้อ่านได้เห็นแล้วก็ได้คุยแล้วได้คุยกับพี่โอด้วยว่าทีมงานแล้วก็แบบโปรเจกต์เนี้ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและยิ่งได้รู้รายชื่อนักแสดงรวมถึงร่วมกับว่าเป็นพี่กูเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นเรื่องแรกที่เราจะรับหลังจากที่เราห่างหายจากวงการไปนานก็อยากให้เป็นเรื่องนี้รับรองไม่ผิดหวังเนาะใช่ไหมคะผู้หญิงต่อไปบ้างลูกน้องในโกะค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นคือของหนูจะเป็นพี่เต๋าค่ะโทรมาตอน4ทุ่มได้ด้วยพี่เต๋าโทรมาหนูว่าเนี่ยในมันมีแคสซีรีส์นะลองมาแคสไหมเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่แบบลองนึกถึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะลองมาแคสดูแล้วพอมาเจอพี่โอ๋มาคุยบทจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยบทน่าสนใจเพราะส่วนใหญ่เราจะได้เล่นแต่ดราม่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทแบบสดใสบ้างแล้วก็เลยตกลงรับค่ะนี่ตกลงรับเลยสำหรับเต๋าอ่ะเห็นพี่โอ๋บอกว่าจริงๆจุดเริ่มต้นน่ะมันมาจากภาพคู่กันนะของเต๋ากับบาสอ่ะรูปไหนถ่ายภาพคู่กันจำได้ป่ะพี่เต๋าหัวแดงๆใส่ชุดแดงเนาะแล้วก็เจ้าบ้านใส่หัวเทาก็มีหัวเทาใส่ชุดดำร้อนแรงใช่และโอ้แท็ก DM มาเยอะมากแน่ไม่ปกติด้วยตอนนั้นนะหัวแดงหัวเทาก็เลยคิดเป็นการ์ตูนไงพี่ว่าอย่างนั้นนี่แหละภาพนั้นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้แล้วพอเรายิ่งได้มาเป็นเรียกว่าเป็นนักแสดงในเรื่องนี้เลยอ่ะ True Brothers แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับทางพี่โอ๋นะครับผมก็ในฐานะผู้จัดการด้วยในฐานะผู้จัดการไอ้ผู้จัดละครด้วยครับผมก็ช่วยกันเต็มที่ครับก็ติดต่อพี่กูจัดหานักแสดงเดี๋ยวต่อไปจะไปทำพ็อปแล้วโอ้ทำไงยากสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็อย่างที่บอกครับเราเคยทำงานพี่กูแล้วก็พอพี่กูยิ่งกำกับให้เนี่ยเรายิ่งแบบสบายใจเรื่องนี้มันต้องดังแน่นอนเพราะพี่กูกำกับเรื่องไหนเรื่องนั้นดังทุกเรื่องนะแล้วก็ได้นักแสดงคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องฟางด้วยเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่โอขอบคุณแฟนคลับที่ DM ไปในวันนั้นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับน้องเต๋าดูมีความเหมือนเป็นพี่ใหญ่เนาะที่สามารถดูแลน้องๆได้ไหมคะแก่สุดแล้วครับอ๋อ28ก็แก่แล้วผมก็เพิ่งรู้เนี่ยนะครับว่าเลข2อยู่ก็รู้สึกแก่ได้ไม่พูดแบบนี้สิ เราไม่พูดเรื่องอายุสิโ okay. อเคแสดงว่าบรรยากาศในกองต่อไปมันต้องสนุกแน่ๆเลยใช่ไหมน้องบาสเป็นไงบ้างตอนนี้เรากำลังจะเริ่มถ่ายทำกันรู้สึกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับต้องถามว่ารู้สึกยังไงบ้างได้เป็นพระเอกแล้ว ได้อยู่ข้างหน้าแล้วได้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตื่นเต้นครับได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีฝีมือทุกคนเลยก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวพวกพี่ด้วยนะครับดูแลน้องด้วยครับเนี่ยครับแสบสุดแล้วตัวนี้แสบครับผมนะคะน้องแบงค์กับน้องไอซ์บ้างเป็นยังไงบ้างลูกได้มาเล่นเรื่องนี้ตื่นเต้นหรือเปล่าครับผมก็ตอนแรกพี่เฟิร์สก็กับพี่โอ๋ก็ติดต่อมาครับผมแล้วก็ตอนแรกเลือกไปแคสบทอีกบทนึงแต่ทีนี้ไม่เข้ากับเราแล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่เหมาะกับชิ้นนี้แต่พอ
ผ่านไปสักเดือน2เดือนพี่เฟิร์สก็ได้ต่อกับมาอีกรอบนึงบอกว่าไอต้องเล่นให้พี่แล้วแหละเราก็เลยแบบเอ้ยโอเคได้คือเราก็ห่างหายไปนานเนาะเราก็อยากลองกลับมาดูในสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วก็ไม่ทำมานานแล้วจุดูอันเชียงเซียนจีเนี่ยใครพูดน่าจะเป็นสัญญาณชั้นอื่นแทรกซ้อนเข้ามาไม่เป็นไรอย่าไปสนใจมันที่บอกไปแล้วว่าเราไปอินเตอร์นี่แม้แต่จีนยังแทรกเข้ามาใช่ยังไม่ไปนะคะรอแป๊บหนึ่งจีนชื่นใจนะเขาบอกจะมีเวียดนามกัมพูชาโผล่มาด้วยไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีนะฮะจบแล้วใช่ไหมลูกก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่โอขอบคุณพี่แฟนขอบคุณพี่นู่นครับผมจริงจริงคาแรคเตอร์เขาได้คือตอนแรกก็ไม่ได้บทนี้หรอกครับพอดูไปดูมาเขาเหมาะเพราะว่าเขามันดูน่าแกล้งดูรวยๆโง่ๆไงไม่รู้เดี๋ยวน่าจะเหมาะนะก็เลยมาเทสอ่ะโอเคได้นะรวยโง่ได้ลูกเลยได้นะแต่เขาดูเป็นคนน่าแกล้งจริงๆนะเล่นสนุกดูน่าแกล้งดูน่าแกล้งยังยังไม่ลงไปขอให้กลับเชิญตูไม่ได้แล้วนะน้องแบงค์ครับของผมก็ของผมเนี่ยพี่โอก็ติดต่อคุณแม่มาครับผมก็เนี่ยมีบทเนี้ยอยากให้เล่นครับผมก็ผมกับพี่โอเนี่ยก็สนิทกันมาประมาณ4ปีแล้วครับผมตั้งแต่ผมรู้จักพี่โอตั้งแต่เลิฟนะครับผมแล้วก็มาทำบัฟโฟให้ผมแล้วก็หลังจากนั้นก็วงก็แยกไปก็ต่างคนต่างไปทำละครซีรีส์อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็จนพี่โอเนี่ยเห็นไม่รู้ว่าผมเหมาะบทนี้หรือเปล่าพี่โอเขาก็เลยทักมาหาแม่เฮ้ยบทนี้นะน่าเล่นนะอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โอเลยครับที่ให้โอกาสผมครับมองพี่โอสิลูกครับ เป็นเด็กใสๆชอบผู้หญิงสูงวัยก็น่าจะเหมาะอยู่นะฮะทำไมถึงเหมาะคะพี่โอ๋ลองแบบเห็นแง่มุมนั้นในตัวน้องตรงไหนคะเราดีกับน้องมานานตั้งแต่ทำเลิฟซีซั่น2เนาะเราว่าเด็กคนที่แสบแล้วเด็กมันมีมุกเสียวๆซึ่งความเสียวมันน่ารักเขามีมุกจีบแบบเสียวๆแต่เขาน่ารักน่ะผมก็เล่นถึงเขาเป็นคนแรกคิดว่าน่าจะได้ใจแม่ยกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายให้นักแสดงฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยลูกฝากผลงานสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ Two Brothers ค่ะใครดีพี่เต๋ากับน้องบาสไหมครับแบ่งครึ่งกันก็ได้ลูกคนละครึ่งโอเคครับผมก็ฝากนะครับผมติดตามเรื่อยๆนะครับเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับในการถ่ายทำต่างๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็รอเปิดกล้องแล้วในเดือนหน้านี้ก็จะเปิดกล้องแล้วครับก็เดือนหน้าเนี่ยกันยายนเปิดแล้วนะมกราได้ชมใช่ไหมมกราได้ชมแน่นอนครับเขาไม่ต้องรอนานแล้วครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาละครนอนแอร์ก็ช่วยกันปั่นนะครับผมให้ติดเทรนด์นะฮะเทรนด์เลยนะครับพี่โอวันนี้อันดับหนึ่งไปแล้วนะฮะอันดับหนึ่งจูบาร์เตอร์ตั้งแต่11โมงแล้วขอเซฟร่วมมือด้วยนะครับมี2แฮชแท็กเนาะที่อยากจะฝากกันแฮชแท็กแรกก็คือ Two Brothers แฮชแท็กที่2ก็คือแผนลวงรักฉบับพี่ชายใช่ถูกต้องครับต้องฝากด้วยต้องปรึกษาพี่กูว่าพี่กูครับเราทำทันนะพี่กูเนาะเรางานปกติงานเราเป็นงานเร่งด่วนแบบคุณภาพดีนะฮะย้ำว่าล่าสุดก็ทำกระต่ายได้2เดือนครึ่งก็ปิดท่านได้เลยครับบอกได้เลยครับคือด้วยการปรับนางมาสองเดือนครึ่งปิดเลยไวมากส่งจีนเหมือนกันปัจจุบันนอกจากทุเรียนกรอบกุลิโกก็มีเต่ากระบาด้วยนะไปของส่งไปขายดีส่งออกน้องบาสคะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะเพราะว่าพวกเราก็จะสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดดีสัญญาด้วยนิ้วก้อยที่งอบอกเลยว่าพวกเราเต็มที่กันแน่นอนเพื่อทุกคนนะครับค่ะพี่โอค่ะพี่ฟางด้วยพี่ฟางฝากหน่อยฝ่ายผู้หญิงยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะค่ะพี่กู่ก่อนครับก็ได้รับละครจานโดดอีกแล้วแล้วก็พอที่ไม่ค่อยทำละครที่มีแฟนคลับเยอะๆอ่ะพอรู้ว่าต้องมาทำละครมันก็จะอยู่ภายใต้ความกดดันที่แบบมีการคาดหวังมีอะไรอย่างเงี้ยก็สัญญาว่าจะพยายามทำให้ดีสัญญาด้วยนิ้วก้อยงอๆแบบป้าเลยนะครับส่วนใหญ่นิ้วก้อยงอนี่รวยทุกคนนะฮะคิวทองสร้างบ้านใหม่ตลอดเลยนะคนนี้นะครับอ่ะสุดท้ายได้สุดลงฝากละกันฝากบอกเลยนะครับว่าปีหน้าคุณจะพบกับคำว่าTrend of Asia 10ประเทศจะมีประเทศไหนบ้างออนช่องไหนบ้างต้นมกราผมเองประกาศแน่นอนทุกโซเชียลนะครับที่สำคัญอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นความตั้งใจซึ่งสร้างปีละเรื่องซึ่งปีหน้าเนี่ยผมเองก็อย่างที่บอกว่าในใจก็หวังว่านะน้องชายของพี่แบงค์จะมาเล่นให้เราหวังมั้ยหวังก็หวังแล้วก็ฝาก
ฝากไว้ว่าทางเกาหลีเองนะฮะจะเห็นใจเราแล้วก็น้องเองก็น่าจะเล่นกับเรานะครับรวมไปถึงทั้งขอบคุณกับพันธมิตรทุกประเทศซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เพิ่งมาคอนเฟิร์มไปอีก4ประเทศเมื่อสักครู่นี้ที่ด้านบนเองซึ่งผมก็ถึงกล้าพูดว่าจริงๆมันจะออนแอร์ทั้งหมด10ประเทศพร้อมกันแน่นอนในเอเชียแต่ไม่แน่นะฮะพอถึงวันนั้นมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ต้องติดตามกันแล้วฝากด้วยนะครับอย่าลืมกับ2 Butters แผนดวงรักฉบับพี่ชายทุกๆคนตั้งใจมากขอบคุณพี่ปูที่มาเป็นผู้กำกับให้ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมขอบคุณพี่เฟิร์สนะครับที่ร่วมทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาขอบคุณพี่นุ่มแต่ที่สำคัญที่บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้มีคนสำคัญอีกคนนึงซึ่งพูดตรงๆนะผมเพิ่งคอนเฟิร์มแล้วก็คุยกันบทนี้เป็นบทคุณแม่ของเต๋าและเป็นบทคุณแม่ของเนโกะในเรื่องนั่นก็คือพี่เปิ้ลหัตยาเกษรขอเสียงปรบมือให้พี่เปิ้ลด้วยนะครับขอบพระคุณมากพี่เปิ้ลที่เปิ้ลรับเล่นให้นะฮะขอบพระคุณจริงๆเลยเพราะว่าแบบเราหามานานแล้วและเราเองใช่น่าได้เหมือนกันเป็นคุณแม่ได้ทั้งคู่แล้วก็ผมดีใจมากที่วันนี้พี่เปิ้ลให้เกียรติมาในวันนี้แล้วก็ถึงแม้เราจะไม่ได้เปิดคาแรคเตอร์เนื่องจากว่ามันมีการสรุปไปก่อนแต่ณวันนี้จะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้แซ่บและสนุกที่สุดในปีหน้าแน่นอนปีหน้าเราจะเป็น Trend of Asia ไปพร้อมกันกับ True Butter ขอเสียงด้วยนะครับและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะผู้จัดผู้กำกับแล้วก็นักแสดงทุกท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะเชิญค่ะพี่เปิ้งขาขออนุญาตเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะคะหนึ่งในนักแสดงด้วยของเราน ี่แหละค่ะฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับ True Brothers นะคะแผนลวงรักฉบับพี่ชายต้องบอกว่าความจิ้นความฟินเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แอบมองขึ้นไปเนี่ยนะเหมือนแบบว่ามากันเป็นคู่เหมือนคุณผู้ชายมากับภรรยาแล้วภรรยาหยุดกรี๊ดผู้ชายยืนมองสักพักยิ้มด้วยนี่แหละค่ะอย่าลืมติดแฮชแท็กของเราด้วยนะคะ2แฮชแท็กด้วยกันแฮชแท็กแรก True Brothers นะคะแฮชแท็กที่2แผนลวงรักฉบับพี่ชายค่ะร่วมกันก่อนนะคะนี่คือผู้จัดผู้กำกับและเหล่านักแสดงจากเรื่องนี้นะคะรับรองมกราคมนะคะได้ชมแน่นอนนี่คือช็อตแรกนะคะสำหรับช็อตต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณกุลวิทย์เราสุขศรีค่ะขอเรียนเชิญด้วยนะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันคุณชายอนันทวีปค่ะคุณป๊อปคำเกษมค่ะคุณฤภพชินวัตรนะคะคุณเฟย์พรปวีค่ะขอเรียนเชิญขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะเชิญเลยค่ะบ๊ายบายอันนี้ภาพเคลื่อนไหวค่ะโอเคโอเคอ่ะถ่ายเพิ่มเติมนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะคะคุณกุลวิทย์ค่ะคุณชัยอนันทวีคุณป๊อปคำเกษมคุณฤทธิ์ภพแล้วก็คุณเตนะคะขอบพระคุณมากนะคะ
สำหรับช็อตต่อไปของเรานะคะเรียนเชิญคุณเก่งคุณเอ๋คุณนกแล้วก็คุณหนุ่มนะคะขอเรียนเชิญมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะคะถ่ายภาพร่วมกันเพิ่มเติมอันนี้เป็นช็อตที่3นะคะแล้วขอเรียนเชิญคุณอัพเพิ่มเติมด้วยนะคะเรียนเชิญถ่ายภาพบนเวทีนะคะเก็บช็อตประทับใจเยอะๆหน่อยนะคะวันนี้เรียกว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ Two Brothers แห่งลวงรักฉบับพี่ชายนะคะคุณแป๊ะแล้วก็คุณเอ๊ะนะคะที่ถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะ